คยเปิดร้านอาหารมาก็เลยเอาประสบการณ์ที่ตัวเองทำมา6ปีมาบอกให้หมดเลยว่าชงกาแฟชงแบบไหนซื้อเครื่องแบบไหนความเมล็ดกาแฟเอาที่ไหนพิซซ่าเหมือนกันแล้วก็สอนให้ตั้งแต่ฟืนแบบไหนซัพพลายเออร์แบบใครเป็นซัพพลายเออร์ให้เค้ก็บอกสูตรจนหมดเอาไปเปิดร้านได้รวมถึงแล้วตกแต่งร้านด้วยครับให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็แนะนำว่าอะไรควรวางตรงไหนบางทีแบบดีไซน์ได้แต่ฟังก์ชันต้องได้ด้วยค่ะต้องทันสวยด้วยแล้วก็ในทางใช้งานจริงได้ด้วยอย่างที่คุณแชมป์และคุณชมพู่บอกเลยนะคะว่าในหลายครั้งที่เราเริ่มต้นธุรกิจหลายท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกกว่าจะสำเร็จได้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆและบางทีบางท่านอาจจะถอดใจไปก่อนก็ได้นะคะแต่หากมาเรียนทำอาหารที่สตูดิโอแห่งนี้ผู้เรียนจะได้รู้ในสิ่งที่มากกว่าสูตรอาหารอย่างเป็นกันเองจาก2ท่านนี้อย่างแน่นอนค่ะเอกลักษณ์แผ่นเงินด้วยอันใสจากเมื่อนั้นที่หลังก็บอกว่าทำมือออกแล้วก็เอาอีจานเข้าไปก่อนทีนี้ก็ทำแล้วก็ตักทีจังหวะดีเลยค่ะท่านผู้ชมดิฉันเลยได้มีโอกาสเรียนการทำเค้กมะม่วงกับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยนะคะคุณชมพู่บอกแบบไม่มีกั๊กไม่ใช่แค่สูตรดิฉันจะได้รับรู้เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆซึ่งบอกเลยค่ะว่าเค้กมะม่วงที่ได้อร่อยมากๆมันไม่หวานมากและก็ตัดกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของมะม่วงใช่เลยจริงๆค่ะโดยนักเรียนทุกคนที่มาเรียนในคลาสนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเค้กที่ขายตามร้านกาแฟทั่วไปจึงมีราคาค่อนข้างสูงเพราะทุกขั้นตอนของการทำเค้กต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากเค้กมะม่วงแล้วที่สตูดิโอแห่งนี้ยังมีสอนอีกหลายหลักสูตรเลยทีเดียวค่ะหลักสูตรที่เปิดสอนนะคะก็มีเค้กนะคะก็กาแฟเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็มากกว่า30ชนิดนะคะเค้กก็จะมีเค้กมะม่วงมะพร้าวนะคะเค้กส้มชูครีมนะคะพวกพายนะคะแล้วก็จะมีบานอฟฟี่เป็นมูสเค้กต่างๆค่ะแล้วก็พิซซ่าแล้วมีพิซซ่าแล้วก็มีขาแกะยะอบพิซซ่าเราเป็นพิซซ่าเตาฟืนนะครับเป็นแป้งบางเตาฟืนเราสองคนไปเรียนกับเชฟอิตาเลียนมาอันนี้อิตาเลียนแท้ไม่สองคนไม่ใช่อิตาเลียนนะไปเรียนกับเชฟอิตาเลียนจากเจ้าของร้านอาหารที่ลงมือปรุงอาหารเองแต่เมื่อสุขภาพไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่จึงต้องปรับบ้านให้เป็นสตูดิโอสอนทำขนมและอาหารท่านผู้ชมท่านใดอยากเปิดร้านกาแฟเบเกอรี่หรือร้านอาหารลองใช้ช่องทางนี้ดูได้นะคะเพื่อที่จะลดระยะทางสู่ความสำเร็จเพราะถือว่าการเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเมื่อสำเร็จแล้วจะรู้ซึ้งถึงคำว่าสุขกันเถอะเราสัมผัสได้ทุกๆวันที่ไม่ใช่วันสุขเท่านั้นนะคะ